สวีดัสสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอลพันธ์ Channel นะครับในคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มคอมเมนต์นะครับปั๊มคอมเมนต์แบบคนไทยล้วนๆเลยนะฮะมาง่ายมากครับผมทำแบบไม่ยุ่งยากครับผมรวดเร็วทันใจจบเสร็จในที่เดียวนะครับผมปลอดภัย 100% นะครับผมก็เป็นบริการของทางโฟร์ไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน LINE นะครับผมขั้นตอนแรกที่เราจะทำการปั๊มคอมเมนต์นะครับให้กดไปที่เพื่อนๆเลยนะครับผมเพื่อนๆเป็นรูปคนบวกนะข้างบนขวานะกดไปปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมให้เรากดไปที่ค้นหาครับผมเป็นรูปแว่นขยายนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นให้ใส่พวก ID อะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์ตามผมไปเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับนี่ครับผมแอดปั๊ม follow ครับผมตามนี้เลยนะครับลองเช็คดูให้เรียบร้อยนะว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับผมถ้าพิมพ์ถูกแล้วนะกดค้นหาเลยครับเป็นรูปแว่นขยายข้างๆครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับผม follow ไทยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้งานก็แอดเพื่อนไปเลยนะครับผมใครที่ใช้งานแล้วกดแชทไปเลยครับนี่เข้ามาอย่างนี้คราวนี้เราก็ทักไปหาพนักงานเขาเลยครับบอกว่าซื้อนะครับผมซื้อคอมเมนต์คอมเมนต์เฟซคนไทยครับสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วได้เลยค่ะเป็นคอมเมนต์ใต้โพสต์ใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคเลยค่ะมาแล้วครับมาแล้วโหรีวิวแฟนเพจคอมเมนต์เฟซนะครับนี่เลยนะฮะแบบเพิ่มรูปนะหูน่าสนใจจริงๆนะผมใช้แท้การันตีนะครับไม่ใช่รหัสผ่านไวปลอดภัย 100% นะครับโอเคผมจะเอา10คอมเมนต์นะฮะเนี่ย10คอมเมนต์อันแรกเลยครับ190บาทนะไทยแท้ 100% นะครับตรงนี้เขาบอกว่าคอมเมนต์เฟซงานไวไม่ใช่รหัสผ่านเรทราคาตามนี้เลยค่ะเองสนใจกี่เม้นต์ดีผมเอา10เม้นต์เลยครับนี่10เม้นต์ครับ190บาทนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้เลยค่ะมาแล้วครับผมมาแล้วไทย QR นะครับผมตรงนี้นะครับจะให้เราไปสแกนจ่ายชำระค่าบริการนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าให้เต็งชำระค่าบริการตามบัญชีนี้เลยนะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็แจ้งส่งสลิปมาได้เลยค่ะอ่ะนี่นะครับผมต้องชี้แนะกันนิดหนึ่งนะครับว่าตัวสแกน QR นี้ก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารนะครับผมแล้วก็แอป TrueMoney Wallet นั่นเองนะฮะฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะครับแจ่มมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำการโอนจ่ายก่อนนะครับผมแล้วก็ส่งสลิปให้เขานะครับผมโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทำการโอนจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องส่งสลิปแล้วนะครับนี่ครับสลิป190บาทครับส่งไปเลยครับตอนนี้รอพนักงานเขาตอบนะครับผมให้เขาไปเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ามีการโอนเข้าจริงไหมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะแปลว่าเรียบร้อยแล้วครับผมเขาตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับผมส่งลิงก์ที่ต้องการปั๊มมาได้เลยค่ะโอ้โหเติมค่ะให้ด้วยนะเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ของเราเลยนะครับFacebook ส่วนตัวนะครับผมอันนี้พอเราเข้ามาที่ Facebook ปุ๊บเราก็หาโพสต์ครับผมโพสต์ที่ผมเพิ่งโพสต์ไปนะมีโพสต์นี้นะฮะแล้วก็มีโพสต์รูปตัวนี้ครับผมโอเคผมจะเอาโพสต์รูปตัวนี้นะเนี่ยรูปตลกตลกมีมเนี่ยครับผมกดไปที่จุด3จุดด้านบนขวาสุดของโพสต์เลยนะครับปึ๊บแล้วมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้นะฮะให้เราเลือกไปที่คัดลอกลิงก์ครับผมคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วใช่มั้ยแล้วก็นําลิงก์ที่ได้นะครับไปให้เขาเลยครับนี่กดวางเลยครับผมวางไปเลยเอ้าไม่ใช่โทษทีกดผิดว้ายไม่ได้กดวางครับผมวางครับปึ๊บนี่ให้เห็นวิธีการวางนะครับผมคราวนี้ให้เขาไปตรวจสอบโพสต์นะว่าเป็นโพสต์สาธารณะหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เขาจะแจ้งมาอีกทีนึงนะครับผมเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับผมรอยอดขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตัดข้ามไปดูอีกทีนึงนะในช่วงที่ยอดมันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ที่เราปั๊มไว้นะครับผมโอเคเราปั๊มไว้10คอมเมนต์190บาทนะครับผมเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองนะครับปึ๊บรูปนี้เลยรูปตลกนี้เลยครับมีมนี้12คอมเมนต์ครับผมมาแล้วนะฮะมีของผม1อ่ะ
นะครับมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงฮีเต็มเลยครับผมโอ้เร็วมากครับ2นาทีเมื่อกี้ครับนะโอเคเลยครับผมถือว่าทำงานเร็วมากนะครับผมนะแอดมินก็ช่วยซัพพอร์ตได้พอสมควรเลยนะครับโอเคเราสามารถไปสอบถามได้นะว่ามันช้าเพราะอะไรหรือยังไงนะครับสอบถามได้เลยมีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับแล้วก็ราคาโคตรสารถูกเลยนะบอกไว้ก่อนถูกมากนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาทำให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับการปั๊มคอมเมนต์ Facebook นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม